เปิดไมค์บนหัวให้หน่อยไหนตรงไหนไมค์อยู่ไหนไมค์อยู่ตรงนู้นเอาไอ้ตังเอาไมค์มาไม่นาวโป้ยอะโป้เราหนึ่งเอก้าอยู่ไหนแอดมินเอก้าอยู่ไหนลูกเพจหาให้เจอค่ะโป๊ะไม่โป๊ะมาโจ๊ะกันจ้าหาให้เจอฮัลโหลฮัลโหรือยังเสียงมาแล้วยังป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 ังมายังมาแล้วพี่บุญเยือนบอกว่าจองหนึ่งลูกค่ะอุ้ยยังไม่เลิกยังเลยอะไรนะปังไม่ไหวปังไม่ไหวคุณแม่137คนแล้วขอลูกเพจอีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหมจะปรากฏตัวแล้วเจ้าแม่แห่งวงการป่าละอูกำลังสะกดตัว149คนแล้วขออีกนิดนึงค่ะลูกเพจค่ะเอ็นดูหนูหน่อยกดหัวใจดีกว่านะมินิฮาร์ทมากดหัวใจมารัวๆเลยจ้าลูกเพจจ๋าระหว่างนี้ขออนุญาตทำงานไปด้วยนะคะขออนุญาตแพ็คออเดอร์ไปด้วยนะจ๊ะลูกเพจค่ะ AKA 16-23.9 2กิโลไอ้2ลูกค่ะ 3.9 2ลูกค่ะพี่นิด 3.9 2ลูกหรอใช่ค่ะ 3.9 2ลูกพี่นิดนิดนัชชาเอ๊ะชื่อนี้เหมือนไปแล้วปะหรือคุณพี่เขาสั่งเข้ามาใหม่ขอดู 3.9 หน่อยเป็นของหนูเองนี่แหละอ้าวลูกเพจลูกเพจกด1แปลว่าหนูสวยดูวันนี้บนหน้าผากตราไว้แล้วว่าป่าละอูหนูคือคนกรุงเทพที่มาอยู่ป่าละอูแต่หนูรักที่นี่รักในบรรยากาศของที่นี่รักแบบที่ไม่มีอะไรคาดเดาเพราะว่าหนูชอบกินทุเรียนป่าละอูค่ะลูกเพจขารัวหัวใจว้าวๆใครว่าหนูใครว่าแอดมินสวยกดมาเลยชื่อตรงนี้ใครว่าสวยกดมาเลยค่ะใช่ไหมถูกไหมเขียน AKA อ่ะ AKA อ่ะเจอไหมเหมือนไปแล้วยังวะไม่คนนี้เพิ่งมาคนนี้เพิ่งมาเนาะอ่ะโอเคค่ะมาจ้า 3.9
นิชนะณชานะคะจากจังหวัดนนทบุรีพรุ่งนี้ส่งของก่อนเที่ยงนะลูกเพจขาขออนุญาตนะคะอธิบายนิดนึงสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีลูกเพจทั้ง100กว่าคนที่อยู่ตรงนี้นะคะน้องเอก้ามาแล้วนะคะวันนี้ในช่วงเย็นๆหัวค่ําแบบนี้รู้ว่าลูกเพจเจ็บใจจากหวยแต่ไม่อยากให้ไปช้ํากับมันนะลูกเพจมากินทุเรียนป่าละอูดีกว่าฟินมากลูกนี้สุกแล้วเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ลูกเพจแต่เดี๋ยวก่อนปอกขอทํางานก่อนนะคะขอแพ็คออเดอร์ก่อนลูกเพจที่เข้ามาใหม่ทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าวันนี้หมอนทองป่าละอูที่อยู่ด้านหลังที่ลูกเพจเห็นยังไม่มีเจ้าของนะคะยังไม่มีเจ้าของจับจองเป็นเจ้าของได้เลยจะเลือกลูกไหนไซส์ไหนแจ้งแอดมินได้เลยอยากดูขนาดไหนบอกได้เลยตอนนี้มีตั้งแต่ขนาด 2.5 ไปจนถึงเกือบ6กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ300บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะพี่อังสรีบอกสวยมากๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะลดไม่ไหวอ่ะขอทำงานต่อนะจ๊ะลูกเพจทักเข้ามาเลยอยากดูไซส์ไหนบอกแอดมินได้เลยวันนี้ลูกแฝดก็มีนะทำความเข้าใจก่อนว่าลูกแฝดไม่ใช่ลูกแฝดแบบติดเป็นแฝดแบบคั่วมาแบบหูคู่ๆกันอย่างนี้นะคะลูกเพจงดดราม่านะหวยแตะหุ้ยคุณพี่บอกว่าหวยรับประทานอดชิมฮ่าไม่เป็นไรนะพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่วันนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรดูไปก่อนดูเนื้อก่อนว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอมีทุนทรัพย์เมื่อไหร่เราค่อยมาจัดการหนูขายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอีจันจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นกรกฎาคมจนกว่าจะหมดฤดูกาลทุเรียนป่าละอูลูกเพจไม่ต้องรีบดูก่อนจนเชื่อใจดูก่อนจนมั่นใจแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะมา5กิโล2ลูกจ้า5กิโล2ลูกจ้ากรุงเทพมหานครเขตดุสิตนะคะ5กิโลกรัม2ลูกมีไหมลูก5กิโลกรัม2ลูกเอาลูกมาโชว์ลูกเพจหน่อยเร็วเอาลูกมาโชว์ลูกเพจหน่อยเร็วแอดมินมะปางดูอยู่แชร์ลงกลุ่มให้เอก้าด้วยนะจ๊ะขอดูไซส์หน่อยลูก5ลูกไอ้5โลพูดผิดดูไซส์ด้านหลังนี่คือ5โลรอบกินสำหรับทุเรียนล็อตนี้จะรับประทานได้ประมาณวันที่19ถึง21มิถุนายนนะจ๊ะไปเลยลงกล่องได้เลยลูกมาเอาสติ๊กเกอร์ไปอย่าลืมใส่ที่กินใบกินให้ลูกค้าด้วยนะคะรัวหัวใจกลัวสติ๊กเกอร์กดวงกดว้าวเข้ามาได้เลยจ้ะลูกเพจวันนี้แต่งหน้าแนวใหม่ไม่มีใครทำไม่มีใครเหมือนนะคะเพราะไม่มีใครบ้าเหมือนหนูนะก็แบบบางทีเก็บทุเรียนมันเหนื่อยเนาะก็หาอะไรชิคๆรู้ว่าวันนี้ลูกเพจหวยกินนะบางคนหวยกินช้ำใจมาดูเอก้าดีกว่าขำๆนะคะน้องตู่ไปต่อโลกแฝด 6.6 โลกแฝด 6.6 ลงกล่องเลยจ้าแฝด 6.6 ลูกแฝด 6.6 พี่สิริเพ็ญนะคะกรุงเทพมหานคร 6.6 ป่ะนี่อ่ะขอโชว์หน้าไลฟ์ก่อนนะคะแฝด 6.6 นะคะมีลูกค้าจองแล้วนะอันนี้แฝดขนาด 6.6 นะคะมีลูกค้าจองแล้วจ้าลงกล่องได้เลยลูกหรือบอกนะคะลูกแฝดใหม่อ่ะลูกแฝดลูกนี้ราคามี 6.5 เหลือนะส่ง2,000ส่งฟรีไปเลยอ่ะ 2,000 ส่งฟรี 6.5 เดี๋ยวไปเอามาก่อนแป๊บนึง 2,000 ส่งฟรี 6.5 อ่ะแฝดคู่นี้ยังไม่มีเจ้าของแฝดคู่นี้ยังไม่มีเจ้าของขนาด 6.5 นะขนาด 6.5 คู่นี้ขนาดน้ำหนัก 6.5 2,000 บาทส่งฟรีไปเลยจ้า 2,000 บาทส่งฟรีไปเลยใครจะเอาแคปรูปทัก LINE แอดเลย LINE แอดปักหมุดให้ด้านล่างแล้วปักหรือยังเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได้ปัก LINE แอดปักแล้วปักแล้วโอเคอ่ะแฝดลูกนี้น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัมค่ะใครเอาแคปภาพส่งเข้า LINE แอดเลยลูกเพจจ๋าขาย 2,000 ไม่คิดค่าส่งใช่ปะใช่ขาย 2,000 ไม่คิดค่าส่งอันนี้เอาไปเลยนะคะใครเอาแคปนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6พอเอาเก็บเป็นชื่อขนาดใครเอาบอกอันนี้ 8.6 ค่ะไปเลยสวัสดีลูกเพจลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้คือทุเรียนหมอนทองป่าละอูตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังวันนี้เนี่ยตอนแรกเราแพนกันที่สวนตอนเช้าว่าเราอ่ะจะตัดประมาณ130ลูกแต่ไปมาทุเรียนมันสุกเกิน130ลูกแล้วได้มาประมาณ220ลูกเมื่อเช้าที่ตัดกับช่วงบ่ายนี้นะเมื่อเช้าที่ตัดกับช่วงก่อน4โมงเย็นที่ส่งพัสดุไปเนี่ย
แพ็คไปแล้วประมาณ100กว่าลูก120ลูกตอนนี้ข้างหลังเนี่ยเหลือประมาณเกือบ100ลูกตอนนี้เหลือประมาณเกือบ100ลูกลูกเพจที่สนใจเอฟได้เลยรอบกินในรอบนี้จะเป็นวันที่19อีกหลายวันนะคะลูกเพจไม่ต้องกังวลว่าเอาไปแล้วทุเรียนจะสุกแบบเกินไปหรืออะไรแบบนี้อีกหลายวันกว่าจะทานได้นะคะพี่คิมราคากิโลกรัมละ300บาทค่ะหมอนทองป่าละอูราคากิโลกรัมละ300บาทค่ะ 4.11 ลูกจ้าทีมงาน 4.1 ครับ 4.11 ลูกค่ะมีไหมถ้ามีปิ้นบอกนะยังไม่มีอ่าโอเค 4.11 ลูกแล้วก็ต่อด้วย 4.91 ลูกค่ะ4.11 ลูกต่อด้วย 4.92 ลูกนะคะตอนนี้ทีมงานของเรานะคะก็เตรียมแพ็คสินค้า 4.11 ลูก 4.91 ลูกนะคะตอนนี้ทีมงานของเรานะคะกำลังแพ็คพัสดุลงกล่องนะคะแต่ว่ายังไม่ปิดกล่องเพราะว่ารอบจองช่วงค่ำนี้นะเราจะจัดส่งรอบเช้าก่อน 11 โมงนะคะขนส่งเอกชนจัดส่ง 1-2 วันถึงหน้าบ้านนะคะตรงนี้ที่อยู่ยังไม่มีเจ้าของเลือกลูกเลือกไซส์เลือกขนาดได้แบบแฝดก็มีเมื่อกี้ขนาด 6.5 2,000 บาทส่งฟรีไปเลยลูกเพจคนไหนที่จะเอาพี่ยูริพี่ยูนิกิโลกรัมละ300บาทค่ะหมอนทองป่าละอูช่องทางในการสั่งซื้อนะคะอุ๊ยไม่มีอะไรครับอ๋อช่องทางในการสั่งซื้อนะคะกด LINE @ที่ปักหมุดให้ตรงด้านล่างนี้นะคะคลิกเข้าไปแจ้งจำนวนได้เลยนะคะวันนี้ถูกหวยกินเรามาฟินกับทุเรียนป่าละอูกันดีกว่าเมื่อเช้าไปตัดมา200กว่าลูกส่งไปแล้วตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเนี่ยประมาณ100กว่าลูกตอนนี้ถ้านับดูก็ประมาณ90กว่าลูกลูกเพจสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยทักอินบ็อกซ์ทาง LINE @ที่เราแจ้งปักหมุดไว้นะคะลูกเพจขาตัดเมื่อสวนเมื่อเช้านะคะสวนน้ำหอมหมู่2ป่าระอูนะคะหมู่2ป่าระอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสวนพ่อฉลาดเมื่อเช้าไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่เห็นบรรยากาศสวนของคุณพ่อว่าอุดมสมบูรณ์แค่ไหนทุเรียนที่ต้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากไปตามดูไลฟ์สดในช่วงเช้านะไปตามดูไลฟ์สดในช่วงเช้านะคะลูกเพจที่เข้ามาใหม่ทุเรียนที่อยู่ตรงนี้นะคะราคากิโลกรัมละ300บาทเป็นสายพันธุ์หมอนทองจากป่าละอูของดีจากห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะส่งกำลังใจให้แอดมินหน่อยวันนี้ใครไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้าใจว่าวันนี้ดวงยังไม่ดีแต่เดี๋ยวยังไงต้องซื้อไปลองกินนะหมอนทองป่าละอูมันอร่อยมากอร่อยคืออร่อยจับใจมันเป็นผลไม้ที่ธรรมชาติสร้างอ่ะอันนี้ปิ้งหลุดแล้วหรอเดี๋ยวขอผ่าสามตาดูก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมาโชว์เนื้อให้ลูกเพจดูละกัน116คนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้คิดว่าลูกเพจน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่คุณพี่ลูกเพจน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่ใครที่มาดูย้อนหลังสามารถสั่งซื้อได้ตลอดนะคะเราขายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยค่ะลูกเพจภาพเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมหน้าผากตรงนี้ถ้าดูดีๆก็คือป่าละอูนะลูกเพจนะเอามาสอนวิธีการสั่งซื้อทุเรียนจากอีจันนะคะได้รับสินค้าไปแล้วนะคะแกะออกจากกล่องนะคะแล้วเอาลูกแบบนี้นะคะวางในบรรยากาศที่ถ่ายเทอากาศถ่ายเทสะดวกนะอย่าวางในที่อบอย่าวางในที่ร้อนหรืออย่าวางในห้องแอร์ถ้าวางทุเรียนในห้องแอร์เนี่ยจะทำให้ทุเรียนสุกช้านะคะหลังจากนั้นพอหลังจากที่วางเสร็จเรียบร้อยเราจะมีเอกสารนะคะวันรับประทานบอกลูกเพจว่าจะรับประทานได้ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะจะเป็นเอกสารหน้าตาแบบนี้ขออนุญาตนะคะลดโลกร้อนด้วยการปริ้นเป็นแบบขาวดำนะลูกเพจจ๋าเพราะว่าลูกเพจคงไม่ได้เอาไปใช้อะไรแค่ดูวันที่นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกเนาะวิธีการสังเกตทุเรียนข้อที่1เลยนะคะก็คือดมกลิ่นลูกเพจแต่จะบอกว่าทุเรียนสายพันธุ์ป่าละอูเนี่ยสายพันธุ์หมอนทองอันนี้เนี่ยกลิ่นจะไม่แรงกลิ่นจะไม่ฉุนเพราะฉะนั้นถ้ามีกลิ่นอ่อนๆแล้วให้รีบปอกเลยหรือทางที่ดีก็คือดูวันที่เราให้ไปแจ้งวันรับประทานก็คือปอกตั้งแต่วันนั้นเลยจะเป็นทางที่ดีมากนะคะสังเกตข้อที่1คือการดมสังเกตข้อที่2คือการดูปริงตรงนี้ถ้าปริงหลุดแปลว่าทุเรียนสุกแล้วแต่ถ้าปริงยังไม่หลุดเนี่ยทุเรียนอาจจะยังไม่สุกให้เจาะสามเหลี่ยมดูเนื้อก่อนนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยทุเรียนบางลูกเนี่ยปริงเค้าเหนียวปริงไม่สุกแต่บางทีเนื้อข้างในสุกแล้วนะก็เจาะสามเหลี่ยมดูก่อนได้วิธีที่3คือการเคาะถ้าลูกเพจไม่มีไม้เคาะแบบนี้นะให้ใช้ด้ามมีดนะคะในการเคาะเดี๋ยวจะเคาะให้ดูสำหรับทุเรียนที่กินได้แล้วเสียงจะเป็นประมาณนี้ค่ะรวมไหมเสียงมันจะแบบพ่องๆหน่อยเสียงมันจะพ่องๆ
หน่อยอันนี้ทุเรียนที่กินได้แล้วนะแต่ถ้าทุเรียนที่ยังรับประทานไม่ได้ยังดิบอยู่นะคะยังรับประทานไม่ได้เสียงจะเป็นประมาณนี้ต่างไหมเสียงที่ดิบดิบอยู่มันจะแน่นแน่นนะลูกเพจขาเสียงที่ดิบดิบมันจะแน่นแน่นแต่ถ้าเสียงที่สุกแล้วจะเป็นเสียงนี้ต่างไหมต่างมากนะคะไม่ต่างก็ต้องต่างเนาะบอกว่าต่างโอเคลูกเพจไม่ต่างก็ต้องต่างจ้าอ่ะหลังจากนั้นดูทั้ง3วิธีแล้วนะคะวิธีสุดท้ายคือการเจาะสามเหลี่ยมนะคะเช็คเนื้อค่ะเดี๋ยวขอเอากล้องมาใกล้ๆได้ไหมเอ่ยมาค่ะมาลูกเพจใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้อีจันนะคะมาในช่วงเย็นกับการเปิดขายทุเรียนหมอนทองป่าละอูไม่ต้องจองนะลูกเพจวันนี้มีของพร้อมส่งเลยนะคะมีของพร้อมส่งเลยอ่ะลูกเพจดูเนื้อเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยจกลงไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าจิ้มก็ได้อ่ะจิ้มลงไปแล้วเรารู้สึกว่าis okay is okay น่า is ถ้าน่า is เราก็ปอกเลยนะคะถ้าน่า is เราก็ปอกเลยน่า is แปลว่าน่ากินนะคะเป็นศัพท์ของหนูบ้าๆบอๆนะคะลูกเพจอ่ะเนี่ยเช็คเนื้อแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าสมมติกดไปแล้วอุ๊ยมันแข็งอ่ะมันยังแข็งอยู่เราปิดไว้นะแล้วเอาไม้ซิ่งวันเสียบไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณวันถึง2วันก็จะสามารถเอาออกมาปอกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์เนื้อกันลูกเพจขา100ฮะ104คนเดี๋ยวเราจะมาปอกโชว์เนื้อกันน้องตู่กับกล้องเลยลูกมาได้มาเดี๋ยวเราจะมาโชว์เนื้อกันสำหรับหมอนทองป่าละอูนะคะเนื้อเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่มีกลิ่นเลยปิงหลุดแล้วไม่มีกลิ่นแต่ว่าแบบเนื้อคือแบบละมุนละไมมากลูกเพจไปตามเพื่อนเข้ามาดูหน่อยค่ะอย่าลดลงอย่าแผ่วอย่าแผ่วลูกเพจวันนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยเดินทางกลับบ้านหรอเวลามันยังไม่ได้การหรือยังไงลูกเพจจ๋าอย่าแผ่วหนูจะโชว์เนื้อแล้วลูกเพจอย่าแผ่วถ้าลูกเพจแผ่วหนูจะเศร้ามากวันนี้อุตส่าห์แต่งหน้าตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะเขียนป่าละอูที่หน้าผากอยากให้ลูกเพจได้เข้ามาเห็นนะมันเป็นความตั้งใจของหนูเอก้านะกิโลละ300บาทค่ะลูกเพจขากิโลกรัมละ300บาทนะคะวิธีการปอกทุเรียนนะลูกเพจให้เราซาะภูก่อนซาะภูออกมาถ้าเรายังไม่อยากรับประทานหมดนะให้เราซาะแค่ออกมาภูเดียวก่อนนี่ประมาณนี้นะคะพอซาะภูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแกะปูมันออกมานะคะถ้าเรามีถุงมือแบบนี้เนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยให้อุ๊ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยง่ายต่อเอาเอาสิมันจะช่วยให้เราง่ายต่อการแกะนะคะนะ113คนนะคะคุณพี่ส่งดอกไม้มาให้หนูขอบคุณมากเลยค่ะส่งดอกไม้มานะคะส่งดอกไม้แล้ว1นะคะแล้วเราก็ทำการปอกแบบนี้ปึ๊บนะเนื้อนี้ที่เช็คแล้วเป็นกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวมาดูกันจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าหน้าอีสหรือเปล่าขออนุญาตนั่งด้วยท่าทางที่ไม่สุภาพหน่อยนะลูกอุ้ยเลือดไหลอ่ะอ๋อไม่เป็นไรจุดตรงนี้อ่ะโอเคเอาเช็ดชู้ให้พี่ก้าหน่อยค่ะนะการปอกทุเรียนก็จะมีความเสียวๆอย่างนี้นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใจเราสู้หุยหน้าตีดหน้าอีสมากเลยลูกเพจอ่ะน้องตู่เอาไปหน้าอีสมากดูสิเนื้อเขาจะมีความแบบเนียนแล้วก็เหลืองอ่อนๆมีความเหลืองอ่อนๆไม่เหลืองมากนะคะไม่เหลืองมากนะคะลูกเพจเนื้อประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปภูที่สองเลยลูกเพจเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อลูกหนึ่งมันได้ประมาณกี่ขีดดีไหมอ่ะโอเคเนื้อลูกหนึ่งรูปนี้ลืมช่างว่ามันกี่โลแต่ที่จะน้ำหนักประมาณเกือบ3โลอันนี้น้ำหนักประมาณเกือบ3โลวันนี้ลูกเพจ200 100กว่าคนนะคะอ่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองช่างเนื้อกันนะคะว่าได้เท่าไหร่นะสำหรับทุเรียนป่าละอูลูกหนึ่งที่เราซื้อไปเข่งนี้นะคะมีน้ำหนักประมาณ1ขีดนี่อันนี้ภูที่2นะคะของเราเนี่ยจะเป็นเกรด A เป็นเกรดคัสไซส์นะคะภูสวยลูกสวยแล้วก็ภูเต็มคัสไซส์ของเราในที่นี้ก็คือภูที่เราคัดไปให้ลูกเพจเนี่ยทุเรียน1ลูกจะต้องมี4ภูขึ้นไปบางภูมี4บางลูกมี4ภูใหญ่บางภูมี5บางลูกมี5ภูนะลูกเพจจ๋าสวัสดีลูกเพจ109คนจ้าเนื้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มใน
จะยังออกแข็งๆอยู่ข้างนอกแข็งนะส่วนข้างในจะมีความแบบนุ่มๆเดี๋ยวขอโชว์ลูกเพจก่อนพี่เอนี่นี่อุ๊ยอันนี้เกินไปไหมอันเนี้ยมันก็ดีนะดูสิลูกเพจอุ๊ยๆจับผิดนะคะกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่แรงเลยกลิ่นไม่แรงเลยเป็นทุเรียนที่ธรรมชาติสร้างนะเป็นทุเรียนที่ธรรมชาติสร้างเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรหรือว่าชาวสวนที่นี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะส่วนใหญ่จะเป็นอินทรีย์โดยส่วนใหญ่แทบทุกสวนนะคะด้วยความที่หมอนทองของป่าละอูเนี่ยเขาได้ตัว GI นะก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเรื่องของลักษณะพื้นที่เฉพาะเนาะดินที่มีความเฉพาะอากาศที่มีความเฉพาะพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีความเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนที่ออกมาเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะในท้องถิ่นที่จะต้องกินที่นี่กินในพื้นที่นี้กินที่อื่นรสชาติก็ไม่เหมือนอย่างนี้นะโอเคลูกเพจนะภูที่3ลูกนี้มี5ภูลูกนี้มี5ภูเดี๋ยวเรามาชั่งเนื้อกันว่าเนื้อจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าลูกเพจไปแล้วซื้อไปในราคาแบบ700กว่าบาทอันนี้มันประมาณ2โลประมาณ2โล6อ่ะ2โล6คูณให้หน่อยซิกี่บาทลูกเนี้ย2โล6เหรอใช่2โล6780บาทนะลูกนี้ซื้อไป780บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เนื้อประมาณไหนอ่ะอันนี้ภูที่3โหหน้าอีสุดๆเลยลูกเพจขาน่ากินมากๆดูภูใหญ่ๆอันนี้จะเป็นภูที่ย่อมลงมาอีกหน่อยนึงนะลูกเพจเป็นภูที่ย่อมลงมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวส่งให้พี่เอดีกว่า นะคะขี้เกียจแงะนะคะมาค่ะมาต่อกันจ้าเป็นไงกรอบนอกนุ่มในปะกรอบนอกนุ่มในนี่ยังไงอย่ากินเดี๋ยวตาช่างหายโอเคอ่ะมาต่ออ่ะต่อโอเคขอมาเราก็จัดให้นะใครขออะไรเราก็ให้หมดอ่ะลูกเพจจ๋าโอเคค่ะมาจ้ามาภูต่อไปนะคะภูต่อไปอุ๊ยโซลูกเพจลดลงแล้วอ่ะไลท์แล้วลงขึ้นใหม่ไหมเอาเขาลงก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะเดี๋ยวแอดมินขอไปทำแผลก่อนแป๊บนึงบาดเจ็บลูกเพจโอ้96คนแล้วเอาไงดีลงไหมแล้วขึ้นใหม่ลงหรือว่าขอลงแล้วขึ้นใหม่อีกทีนึงแล้วกันเนาะลูกเพจจ๋าเดี๋ยวกลับมาใหม่ขออนุญาตไปแปะแผลแป๊บนึงนะจ๋าอ่ะโอเคลงก่อนค่ะลูกเพจแข็งแรง